ความสำคัญกับทุกภาคส่วนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเจอท่านนายกในนักข่าวจะไม่ถามไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของคำชี้แจงที่จะต้องส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญนะไปดูภาคส่วนที่เปราะบางไปดูมูลนิธิลงพื้นที่ตลาดยังถามเรื่องนี้อีกแล้วต้องถามนะคะมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เกี่ยวกับอนาคตของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับอนาคตรัฐบาลด้วยหรือเปล่าท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์แล้วค่ะว่าคำชี้แจงในการแก้ข้อกล่าวหาที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญกรณีการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงเสร็จหรือยังแล้วอาจารย์วิษณุนี่ให้คำแนะนำหรือเปล่าเพราะท่านก็เพิ่งจะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาใช่ไหมคะท่านนายกบอกว่าร่างแรกของคำชี้แจงเสร็จแล้วนะอยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมบางจุดและยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดจะครบกำหนดในการส่งคำชี้แจง10มิถุนายนนี้แต่ก็ต้องไปดูแหละค่ะว่าจะสามารถส่งชี้แจงศาลได้วันที่เท่าไหร่ย้ำว่าทุกขั้นตอนในการแต่งตั้งถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไม่ขอยืนยันนะคะว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่ท่านนายกบอกว่าผมมั่นใจว่าผมทำด้วยความสุจริตก็คือการตั้งคุณพิชิตเนี่ยสุจริตแน่นอนเป็นไปตามกฎหมายแน่นอนแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าในการจัดทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีการปรึกษากับอาจารย์วิษณุเครืองามซึ่งท่านก็แต่งตั้งขึ้นมาให้เป็นที่ปรึกษาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะเข้าใจว่าหมดเขตวันที่10จะหมดเขตนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะต้องส่งวันไหนนะครับแต่เบื้องต้นมีความคืบหน้า First draft เสร็จไปแล้วก็มีการแก้ไขอยู่ครับได้เสร็จแล้ว First draft เสร็จไปแล้วกับว่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้ final ก็ต้องมีการแก้ไขกันมาดังดูความเหมาะสมครับนะครับประเด็นของการที่เราเป็นการขยายเวลาการชี้แจงอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับอันนี้ผมเคยตอบไปแล้วนะครับมีประเด็นไหนที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษทุกประเด็นครับแต่ทุกกระบวนการก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ก็คือท่านนายกก็คือให้ความมั่นใจมาตลอดว่าทำถูกต้องตามกระบวนการครับแต่ก็ต้องคิดถึงคำพิจารณาของทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องให้เกียรติท่านตรงนี้นะครับก็ขอไม่พูดว่ามั่นใจไม่มั่นใจหรืออะไรแต่ผมมั่นใจอยู่อย่างนึงว่าผมทำด้วยความสุจริตทำคำชี้แจงได้มีการปรึกษาอาจารย์พิษณุบ้างไหมคะต้องมีครับเป็นหนึ่งในท่านที่ผมต้องไปขอคำปรึกษาครับเห็นบอกว่าอาจารย์วิษณุตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะอันนี้ตำแหน่งใหม่ใช่ไหมคือต้องแยกนะที่ปรึกษานายกกับที่ปรึกษาของนายกถ้าของนายกนี่คือส่วนตัวเลยใช่ไหมคะถ้าที่ปรึกษานายกคือตำแหน่งข้าราชการการเมืองมีตำแหน่งแห่งหนมีห้องทำงานให้อันเนี้ยไม่มีรายได้นะก็คือว่ามีอะไรก็คือปรึกษากันเป็นครั้งคราวไปนะครับทีนี้พอถามว่ามันมีประเด็นแบบนี้เนี่ยท่านนายกจะชี้แจงแบบไหนหลายท่านบอกมันจะมีการกดดันไหมไปทางรัฐบาลเอ่ยไปทางอำนาจตุลาการเอ่ยครับสว.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมก็เป็นคนที่ลงชื่อด้วยนะก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับที่มีเรื่องของความผิดจริยธรรมร้ายแรงเพราะนายกท่านควรรู้หรือควรจะรู้อยู่แล้วคือบอกไม่รู้ไม่ได้ด้วยนะเพราะอาจจะควรต้องรู้ด้วยทีนี้ท่านก็ไปโพสต์ Facebook บอกว่ามันมีประเด็นที่อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดไปหลายจุดก็ต้องมีการทำความเข้าใจกันหน่อย1ก็คือศาลกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญครับมีบุคลากรมีระบบเป็นอิสระเป็นเสาหลักบ้านเมืองไม่มีใครจะไปสั่งการจะเอาไปต่อรองทางการเมืองเอาไปดีลกับใครหรือฝ่ายไหนได้ไม่มี2ก็คือกรณีที่40สว.ไปยื่นเรื่องร้องเนี่ยนะครับให้ตรวจสอบความซื่อสัตย์ของนายกกับรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นประเด็นหัวใจเลยนะของประชาธิปไตยไทย3คือการต่อสู้คดีในศาลของนายกมีจุดเป็นหรือตายที่ข้อเท็จจริงการกระทำที่ผ่านมาแล้วใครก็ช่วยไม่ได้ยอดนักกฎหมายก็ช่วยไม่ได้คือในมุมของสว.ดิเรกนี่คือถ้าการกระทำนี้มันเป็นความผิดคือมันเกิดไปแล้วจบไปแล้วยอดนักกฎหมายจะไม่รู้พูดถึงใครยอดนักกฎหมายอ่ะก็ช่วยไม่ได้นะฮะแต่ทีเนี้ยก็ไม่รู้ว่าก็มียอดนักกฎหมายบางท่านก็บอกว่าเห็นสำนวนและพอจะมีช่องทางในการต่อสู้ก็ไม่รู้ฮะแล้วยอดนักกฎหมายรายนั้นก็คือปกติเจอทางตันก็ไม่ค่อยตันเขาเห็นทางออกตลอดอ่ะใช่แล้วนะคะและประเด็นที่สว.ดิเรกฤทธิ์ออกมาพูดเนี่ยก็ทำให้คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อจากเพื่อไทยออกมาโต้นะคะโอเคมันก็เป็นสิทธิ์ที่คุณดิเรกฤทธิ์จะมองนะคุณอนุสรบอกแต่การแสดงความเห็นใดๆต้องอยู่บนพื้นฐานความระมัดระวังเพราะคดีก็อยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญคุณดิเรกฤทธิ์ก็เป็นคนร้องไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญไงแค่มีสิทธิ์ในการร้อง
การแสดงความเห็นที่ไปชี้นำหรือกดดันศาลรัฐธรรมนูญต้องระมัดระวังคุณเศรษฐายืนยันมาตลอดนะคะว่าพร้อมรับการตรวจสอบและเคารพกระบวนการยุติธรรมการออกมาพูดในลักษณะกดดันและชี้นำศาลรัฐธรรมนูญประชาชนไม่ได้ประโยชน์หลังการเลือกตั้งเนี่ยคุณอนุสรณ์บอกประเทศชาติก็สงบอ่ะมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาทำงานชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจครบ4ปีก็ไปถามประชาชนในคูหาเลือกตั้งนี่คือความงดงามในระบอบประชาธิปไตยไม่ควรจะมีใครหวังฟุกให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลด้วยวิธีการนอกรัฐธรรมนูญนะคะคุณอนุสรณ์ทิ้งท้ายแบบนี้บอกว่าแม้แต่สวชุดเดียวกันน่ะก็ยังไม่เห็นด้วยกับคุณเดเรกฤทธิ์และพวกเนี่ยทั้งหมดเลยในการไปลงชื่อร้องเอาผิดท่านนายกทั้งที่สวหมดวาระไปแล้วอันนี้คำถามแรกทำได้หรือเปล่ามีอำนาจไหมก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงดังนั้นการออกมาพูดอะไรที่ทำให้สังคมขัดแย้งแตกแยกต้องระมัดระวังค่ะ